ครับก็มาสรุปตามหนังสือนะฮะภาษาอังกฤษตอนที่สองพอดีมันตัดไปก็เลยยังไม่จบซีซั่นก็ต่อเลยนะฮะ situation 1นะฮะ situation คำเนี้ยโอเคนะฮะพอดีลืมมันแปลว่าสถานการณ์นะฮะ situation 1นะฮะสถานการณ์ที่1 meeting a friend นะพบกับเพื่อนก็ตรงส่วนภาษาไทยก็นักศึกษาก็ไปอ่านเองนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาก็เวลาก็เหลือน้อยแต่ผมคิดว่าถ้ายังพอมีเวลาก็อยากจะทำสรุปตามหนังสือของคอมพิวเตอร์กับคณิตศาสตร์ให้ด้วยโอเคฮะก็มีจอห์นนะฮะจอห์นก็เพื่อฮัลโหลนะฮะก็จอห์นต้องการพบคุณอัมพาซึ่งเป็นผู้จัดการสำนักงานจัดหางานนะฮะmeeting a friend meeting meet ว่าพบเห็นไหมเติม ing อีกแล้วกิจ meet เป็นกริยานั้น meeting กลายเป็นคำนามนะฮะเป็น gerund นะ a friend ก็พบเพื่อนนะจอห์นบอก hello นะฮะผู้หญิงก็พูดว่า hello may I help you sir sir แปลว่าคือเหมือนกับภาษาไทยก็แปลว่าครับผมครับผมอะไรเงี้ยก็คือแบบสุภาพมากๆอะไรเงี้ยหรือค่ะอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงใช่ไหมฮะ Hello may I help you ก็ Hello may I help you sir ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมคะอะไรเงี้ยจะเป็นสุภาพมากๆอย่างงานบริการงานโรงแรมร้านอาหารอะไรเงี้ยก็ถาม may I help you ก็จะมี sir นะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นมาแดมหรือแมมนะก็ตรงนี้ก็อธิบายไว้แล้วในเฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษนะอยากดูรายละเอียดก็ไปดูนะฮะในคลิปตรงนี้ผมจะเน้นเฉพาะพื้นฐานแล้วก็พอเท่าที่จำเป็นโอเคจอห์นก็บอกโอเค thank you ก็ครับคุณครับจะครับขอบคุณครับจะให้ช่วยนั่นแหละนะก็คือเป็นการตอบรับไม่ได้แปลว่าตอบว่าจะให้ช่วยอะไรก็หมายถึงว่าพนักงานต้อนรับก็บอกจะให้ช่วยอะไรนะครับก็เป็นคำทักทายสุภาพเท่านั้นเองไม่ได้หมายว่าจะก็เป็นการตอบรับขอบคุณว่าครับนะจะให้ช่วยอะไรก็จอห์นบอก May I see your manager May I see your manager manager แปลว่าผู้จัดการนะถ้าไม่มี R ก็เป็น manage เป็นกริยาแปลว่าจัดการนะถ้าเติมเมนเป็น management เป็นคำนามอันนั้นก็จะกลายเป็นคำนามเดี๋ยวผมเขียนให้ถูกก็กลัวเราไม่รู้อีกนะอันถ้า manage อย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นกริยานะฮะถ้าเป็นคนก็คืออันนี้กริยาคือจัดการกริยาไปจัดการนู่นจัดการนี่ manager เป็นผู้จัดการเป็นคนถ้าเป็นคำนามคือ management อย่างนี้คือการจัดการการบริหารการจัดการนี่นะฮะเป็นคำนามอันนี้เป็นกริยาอันนี้เป็นคนคนคือใส่ข้างหลังนะ May I see your manager ผมจะพบผู้จัดการหน่อยได้ไหมครับก็โอเคพอเขาก็บอกมา Her name is Ampa นะก็เธอชื่ออัมพา Her นี่ของหล่อนของเธอนะเนมชื่อเธอเนมชื่อของเธอ is เป็นกริยาเพราะเป็นอยู่คือในที่นี้แปลว่าคือนะชื่อของเธอคืออัมพานะก็ผู้หญิงก็ yes of course ได้แน่นอนค่ะ of course แปลว่าแน่นอนค่ะแน่นอนครับนะ yes of course อ๋อได้แน่นอนค่ะShe is in the office ตอนนี้เธออยู่ในสำนักงานนะ
ออฟฟิศตัวนี้แหละสำนักงานพีซฟอร์มีเซอร์ก็คุณตามดิฉันมานะคะคุณผู้ชายนี่ก็แปลว่าคุณผู้ชายอันนี้เขาพูดถึงไม่ได้เป็นคำพูดนะ in front of แปลว่าข้างหน้า the manager's door door แปลว่าประตูนะฮะถ้าประตูห้องของผู้จัดการเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียก apostrophe s แปลว่าของคือประตูเนี่ยเป็นประตูห้องของผู้จัดการไม่ใช่ประตูห้องน้ำไม่ใช่ประตูอย่างอื่นนะก็คืออันนี้หมายถึงอยู่ข้างหน้าห้องผู้จัดการนั่นเองต่อไปก็บอก the lady knocks the door knocks แปลว่าเคาะเนี่ย knock ต๊อกต๊อกเวลาเราเคาะประตูก็ดังต๊อกต๊อกภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า knock เสียงเหมือนกับเสียงเคาะนะฮะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s ทุกครั้งเวลาอ่านที่มีคำ s ต้องออกเสียง s ด้วยนะฮะเวลาเดี๋ยวมีนักศึกษามีสอบไอ้ภาคทฤษฎีนะครับตอนสัมภาษณ์นะก็อย่าลืมต้องคำไหนมี s ประธานเอกพจน์กริยาต้องมี s หรือถ้าคำนามที่มีหลายอย่างหลายชิ้นหลายอันหลายคนก็ต้องเติม s นะครับอันนี้อีกแล้วใช่ไหมประธานเอกพจน์กริยาเติม s the manager opens the door ก็ผู้จัดการก็เปิดประตู open ก็เปิดนะครับ manager sees John ก็ manager ก็พบกับจอละเห็นละนะฮะจอ manager คำโอ้ John แสดงพูดอย่างนี้แสดงว่าเขารู้จักกันมาก่อนถูกไหมคือว่าโอ้ John come in please นะอันนี้ไม่เขียนคำอินไม่อ่านคำอินนะอ่าน come in นะมี m มาปนกับ in นะ come in please เข้ามาสิเชิญเข้ามาก็ได้นะไม่ใช่หรอก I'm glad to meet you glad แปลว่าดีใจนะฮะดีใจมีกระพบมีพูดไปแล้ว I'm glad to meet you I'm อย่างนี้ในตัวย่อนะฮะ I'm glad to meet you นี่ก็คือI am นั่นเองนะแล้วก็ I'm glad to meet you too หมายละถูกว่าด้วยเช่นกันนะผมก็ดีใจที่พบคุณเช่นกันครับมา exercise ที่หนึ่งนะลองดูนะฮะก็บอก A พูดว่า hello B พูดว่า hello ก็ A ก็พูดว่า how are you คุณสบายดีไหมครับอันนี้จะตอบว่าไง B ตอบว่าไงตรงนี้มี thank you and you แล้วคุณล่ะขอบคุณแล้วคุณหลับอันนี้จะพูดว่าอะไรก็ลองดูนะฮะแต่ว่าพอพูดอย่างนี้ไป A ก็ตอบกลับมาว่า fine thanks สบายดีขอบคุณครับอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่ะแต่นี่เขาไม่ได้บ่งบอกว่าผู้หญิงผู้ชายนะผมก็สมมติว่าเป็นผู้ชายไปตรงนี้มันจะเป็นอะไร A fine thanks ถ้ามันได้นะถ้า A เนี่ยแต่ต้องไม่ต้องมี thank you เลยก็คือใส่ fine thanksแล้วก็ไม่ต้องมี thank you แต่ถ้ามี thank you ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยใส่มามันซ้อนใช่ไหมฮะมัน thanks แล้วก็ thank you เองคือถ้าพูด thank you ก็ตรงนี้ไม่ thank ไม่ต้องมี s ถ้า thanks ก็มี s ก็ไม่ต้องมี u เอาอย่างเดียวอ่ะ fine thanks อ่ะก็ได้ถ้าไม่มี thank you แต่มันมี thank you เพราะนั้น a เลยไม่ได้ b very good ดีมากเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะเขาก็พูดว่า is fine ก็ไม่ใช้ is มันใช้กับสัตว์หรือสิ่งของนะสถานที่นะแต่ไม่ใช่กับคน is เนี่ยนะมันสบายดีนะไม่ใช่มันนะมันใช้กับคนไม่ใช่กับคนใช้สัตว์สิ่งของสถานที่แต่บอกว่า I'm fine อะอย่างเงี้ยได้นะบีบอก I'm fine ผมสบายดีครับขอบคุณครับแล้วคุณล่ะนะงั้นข้อ1ตอบดีนะฮะสาดูข้อ2ก็จะพูดว่าไงเอแม่ how you มีอะไรให้ช่วยไหมครับนี่ก็เขามักจะตอบว่าไงเอ fine thanks สบายดีขอบคุณดีโอเค thank you ตกลงขอบคุณหรือ see yes of course ใช่แน่นอนเลยนะ of course แน่นอนเลยล่ะอะไรเงี้ยดี yes that's right นั่นใช่นั่นถูกเลยอันนี้ก็ไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ถูกเลยไม่ใช่อย่างนั้น fine thank you นี่สำหรับเป็นการประโยคตอบสำหรับเวลาเขาทักทายว่าคุณสบายดีไหมถึงจะตอบว่าสบายดีแต่นี่เขาไม่ได้ถามว่าคุณสบายดีไหมเขาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับนี่
ใช่ไหมฮะก็จริงๆดูมีดีกับ C เนี่ยพอได้ทั้งคู่ใช่ไหมแต่ตามเท็กซ์คือตามหนังสือข้างบนเขาถือตัวนี้นะฮะ B โอเคทั้งเยอะตกลงขอบคุณนะฮะเหมือนข้างบนนะฮะเราก็ถือตามหนังสือเป็นหลักนะฮะ C I'm glad to meet you A พูดว่าผมยินดีที่ได้พบคุณ B จะพูดว่าไง Thank you ขอบคุณหรือ B I'm glad to ผมก็ดีใจมากครับหรือจะพูดว่า I'm glad to meet you too ผมก็ดีใจที่ได้พบคุณเช่นกันครับหรือ D I'm very well ก็I I'm very well เนี่ยไม่เข้าอยู่แล้วเพราะเขาบอกผมดีใจที่ได้พบคุณเราคงไม่บอกว่าผมสบายดีนะ well ธรรมดาเพราะว่าดี I'm very well ก็เหมือนกับ I'm very well ก็จริงๆใช้ I'm well ตอบอย่างคนถามว่า how are you คุณเป็นไงสบายดีไหมหรือว่า how do you do นะเราก็บอก I'm very well ก็ได้ไม่จำเป็นเหมือนอย่างข้างบนในหนังสือก็คือว่า how do you do ต้องตอบ how do you do หรือต้องตอบ fine thank you หรือ fine thank อันนั้นมันก็ได้แหละเป็นมาตรฐานทั่วไปแต่จริงๆถ้าพูดก็อย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าถาม how do you do หรือ how are you แล้วก็ตอบ I'm very well อย่างเงี้ยได้นะแต่มันไม่เข้ากับนี้อันนี้เขาถามเขาบอก I'm glad to meet you ผมดีใจที่ได้พบคุณก็ขอบคุณไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรให้เธอถ้าเขาทำอะไรให้แนะนำให้บอกทางหรืออะไรก็ถึงจะขอบคุณเขาก็เขาดีใจที่ได้พบคุณมันก็มีสองอันผมดีใจด้วยครับหรือผมดีใจที่ได้พบคุณด้วยครับนะก็ภาษาพูดทั่วไปจริงๆเขาก็จะพูดเต็มเลยคือ I'm glad to meet you too นะฮะข้อ3มัน4ข้อ4เขาบอก Oh John come in please John เองอ่ะเข้ามาสิ come in please นะ come in นะไม่ใช่ come in แต่ min เนี่ยออกเสียง m สั้นๆนะไม่มีใครเขาพูด come in นะเขาพูด come inก็ถ้าคุณเขาบอกให้เข้ามาจะพูดว่าไง Thank you very much ขอบคุณมากหรือว่าจะพูดว่า Yes of course แน่นอนล่ะหรือจะพูดว่าหรือจะพูดว่า Yes that's right นั่นแน่นอนเลยหรือจะพูดว่าดี I'm pleased to meet you ผมดีใจที่ได้พบคุณนี่นักศึกษาลองดูซะว่าจะเลือกยังไงก็ถ้าตามในคอนเทกต์มันเขาบอกว่าตามหนังสือข้างบนนะครับไปเปิดย้อนดูก็พอเขาบอกว่าเอาจอห์นคัมมินพลีสจอห์นเขาบอกว่า I'm glad to meet you นะก็จริงๆเราก็ถ้าไม่ I'm glad to meet you ก็อันนี้ก็ได้ I'm pleased to meet you นะก็คือจริงๆเดินเข้ามาปุ๊บก็จะทักเลยอีกคนหนึ่งก็จะทักเลยนะแต่ถ้าเราไม่เห็นในคอนเทกต์ข้างบนเนี่ยจริงเราอาจจะคิดว่า A มันก็เข้าเหมือนกันใช่ไหมมีคนก็บอกให้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ถือตามหนังสือนะหนังสือข้างบนเนี่ยเขาบอกพอโอ้ยจอห์น come in please นะข้างบนmanager เขาตอบว่า I'm glad to meet you ฉันดีใจที่จะพบคุณก็อันนี้จะเหมือนกัน I'm pleased to meet you เท่ากันเลยคือ I'm pleased to meet you ก็เหมือน I'm glad to meet you เหมือนกันแต่เหมือนกันต่อไปข้อ5 A พูดว่า have a nice tripนะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทริปแปลว่าเดินทางนะก็ทริปไปยุโรปนะทริปกันเดินทางเที่ยวนี้ไปยุโรป have a nice trip nice ธรรมดาแปลว่าสวยน่ารักดีหล่อเท่อะไรเงี้ยแต่การเดินทางคงไม่ได้แปลว่าหล่อสวยดีเท่น่ารักอะไรทำนองนั้น nice ก็ต้องหมายถึงการเดินทางที่ดีที่ปลอดภัยอย่างนี้ถูกไหมถ้าคนก็บอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยเราคงจะพูดว่าไง you're welcomeด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจครับหรือ B thank you very much ขอบคุณมากครับ That's right นั่นแน่นอนเลยนั่นถูกต้องเลย I'm sure ผมแน่ใจเลยนะ
นะครับว่าเท่าไหร่ฮะก็น่าจะเป็นข้อ B นะฮะก็ขอบอกขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพก็ขอบคุณมากครับ thank you very much นะขอบคุณมากมากนะ much มาก very มากนะจะเดินมากมากต่อไปข้อ6ก็ไม่มีละก็ไอ้เติมนี้ไม่เติมนะเพราะว่าที่เราสอบมันจะไม่มีเติมคำเราจะดูแต่เลือกกรณีดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะเหลือเวลาน้อยมากก็จะมาถึง situation 2ใช่ไหมฮะ situation 2ก็พูดถึงสถานการณ์ที่2นะฮะ asking for suggestion นะคำว่า ask เนี่ยแปลว่าถามนะที่เราเจอทั่วไปคือ ask เนี่ยแปลว่าถามแต่จริงๆก็ไม่ได้แปลว่าถามก็ได้แปลว่า เรียกร้องหรือว่าร้องขอการขอก็ได้นะ ask ถ้าเราเรียนทั่วไปเนี่ย ask ask เป็นกริยาแปลว่าถามนะเป็นกริยาเนี่ยเป็น verb นะเป็นกริยาทีนี้เราบอกแหละถ้าอะไรกริยาถ้าเติม ing จะกลายเป็นคำนามถูกไหมฮะที่เราเรียกว่าเจอเรื่องนะนี่ผมเขียนให้ดูแหละที่ตอนก่อนไม่ได้เขียนนะก็ asking ก็เลยกลายเป็นคำนามคือการ ask ก็เลยไม่ได้แปลว่าถามเพราะร้องขอก็ได้ ask เนี่ยนะถ้าทั่วไปที่เราเรียนก็ ask a question คือถามคำถามนะก็เป็นทั่วไปแต่ask ว่าร้องขอก็ได้นะนอกจากแปลว่าถามแล้วนะตรงนี้ภาษาไทยก็นักศึกษาก็ไปดูนะก็ขาดหวังอะไรอะไรเนี่ยผมก็ถือว่านักศึกษาคงอ่านเองได้นะผมก็พูดตรงภาษาอังกฤษหรือตรงโจทย์เลยก็ได้ไม่เสียเวลาอ๋อ suggestion นะSuggest คือแนะนำเป็นกริยานะ Suggest S-U-N-G-E-S นี่นะฮะ Suggest เป็นกริยาแปลว่าแนะนำนะแนะนำทีนี้การมีอีกอย่างหนึ่งคือกริยาถ้าใส่ชั่นข้างหลังเนี่ยมันจะกลายเป็นคำนามเหมือนกันคือการหรือความกับพออันนี้เป็นกริยาใช่ไหมถ้าภาษาไทยเราก็เรียกว่าแนะนำอย่างนี้ถูกไหมฮะถ้าอะไรกริยาที่เราใส่ชั่นหรือใส่อิ่งอะไรเงี้ยมันจะเติมการเป็นคำนามเนี่ยในภาษาไทยหมายถึงเราเติมคำว่าการแนะนำอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะพูดใช้คำว่าความแนะนำอันนี้โดยทั่วไปเนี่ยแต่ในที่นี้เนี่ยมันความแนะนำมันก็ภาษาไทยไม่ใช้ก็อาจจะใช้การแนะนำหรือจริงๆถ้าพูดถึงให้เวลาแปลเราอย่าแปลไปตรงตามคำศัพท์อังกฤษแล้วก็แปลให้มันเข้ากับภาษาไทยมันก็ควรจะกลายเป็นคำแนะนำเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ทั่วๆไปเพราะทั่วไปก็หมายถึงใส่การหรือความอะไรนี้ก็ได้แหละนะทีนี้ถ้าแนะนำมันเป็นคำพูดเพราะฉะนั้นมันก็เลยควรเป็นคำแนะนำแทนก็เป็นนามไม่ใช่เวิร์ดไม่ใช่กริยานะสเกตเดิมเป็นเวิร์ดโอเคอ่ะจอห์นพูดว่าI'm sorry I would like to go to the toilet นะ would like to เนี่ยนะฮะเป็นเนี่ย would like to นะฮะอันนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าโอเคก็ทีก็แล้ว would like to เนี่ยเป็นคำสุภาพที่บอกว่าต้องการนั่นเองนะฮะอย่างถ้าเราทั่วไปเราพูดว่า want ที่ว่าต้องการนะต้องการผมต้องการนู่นต้องการนี่ want แต่ว่ามันไม่สุภาพนะเราอาจจะใช้กับประโยคกับเพื่อนหรือประโยคทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาถือว่าต้องพูดจาให้สุภาพเวลาเนี่ยเขาจะขอตัวไปห้องน้ำถูกไหมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำคืออาจจะคุยธุระงานการงานอะไรกันอยู่ก็เป็นการเสียมารยาทเหมือนกันที่จะไปขอแต่จริงๆมันปวดมันก็ต้องเข้าแหละนะก็คือผมต้องการเข้าห้องน้ำก็จะพูด would like to เสมอนะฮะ would like to แปลว่าต้องการน
แต่ว่าสุภาพมากๆสุภาพมากๆนะโอเคก็ไปนะฮะอันนี้จำไว้เลยนะจะต้องใช้เสมอเลยอย่างเขาอย่างเราไปร้านอาหารบริกรเขาจะถามว่าคุณจะรับชาหรือรับกาแฟเขาก็ถาม Would you like tea or coffee คุณจะเอาชาหรือกาแฟนี่นะครับคุณต้องการกาแฟหรือชาเนี่ยtoilet อันนี้แปลว่าห้องน้ำแบบอังกฤษนะฮะถ้าอเมริกันเรียกว่า restroom พูดละเอียดไปละมีทั้งแบบแคนาดาแบบอะไร restroom เนี่ยเป็นแบบอเมริกันใช่ไหมฮะ toilet แบบอังกฤษแล้วก็ที่ผมไปฮ่องกงครั้งสุดท้ายผมสังเกตเขาพูดว่า washroom คือห้องน้ำตอนนั้นผมก็ไม่รู้ก็กลับมาดูดิทีหลังก็รู้ว่า washroom ก็เป็นห้องน้ำแต่พวกแคนาเดียนพวกคนแคนาดาเขาพูดกันแล้วก็ถ้ามาตรฐานก็คือ bathroom นะครับ bath b a t h bath ที่แปลว่าอาบน้ำ bathroom ก็ห้องอาบน้ำแต่ bathroom มักจะหมายถึงห้องอาบน้ำที่อยู่ในบ้านนะโอเค toilet ที่ผมไปมาเลเซียก็จะใช้ toilet นะออกไปคำพาพูดว่าโอเคIt's in my office. ได้สิมันอยู่ในสำนักงานนี่เองนะจอห์นก็บอก Oh, your toilet is very clean. ก็บอก clean แปลว่าสะอาดนะ very มากๆก็บอกว่าโอ้โหห้องน้ำเธอสะอาดมากมากเลยอะไรเงี้ยไม่รู้จะชมอะไรนะชมห้องน้ำสะอาดคือฝรั่งมันก็พูดถ้าเป็นคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ไปชมห้องน้ำใครสะอาดเลยก็ชมนะก็มีนะจริงทีเดียวอัมพาบอก thank you very much ขอบคุณมากค่ะต่อไปจอห์นบอกอัมพา can you help me คุณจะช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับนะ help แปลว่าช่วยเหลือนะครับ can อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็เป็นประโยคขอร้องนั่นเองนะคุณจะสามารถช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมนะก็อัมพาก็ถามก็งงๆว่าจะให้ช่วยอะไรก็บอก what's the matter เกิดอะไรขึ้น what's the matter อันนี้ใช้บ่อยนะ what's the matter นะพูดมีอะไรเกิดขึ้นเหรออย่างจะมีเสียงดังตึ้งตังเกิดขึ้นใช่ไหมฮะคนก็วิ่งเข้ามาในห้องพอเห็นหน้าเราเขาก็ถามเลย what's the matter เกิดอะไรขึ้นเหรออะไรเงี้ยอย่างนั้นก็ใช้กันบ่อยนะ what's the matter แต่อันนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าcan you help me คุณอัมพาช่วยอะไรผมหน่อยสิอัมพาเขาบอกว่า what's matter อะไรเหรอก็บอกว่า you told me about the services of your company yesterday ธรรมดาอันนี้อ่านไม่มี s กัน service แปลว่าบริการถูกไหมฮะนี่ถ้ามี s มันไม่ใช่ service อย่างนี้ต้องเป็น services นะservice แล้วก็ CE อ่านซ้ำทีเป็น services นะ You told me about the services of your company yesterday ก็ที่คุณบอกผมเกี่ยวกับบริการของบริษัทคุณเมื่อวานเนี้ยนะ yesterday เมื่อวานนี้ก็แสดงว่าเป็นอดีตถูกไหม told เป็นอดีตแปลว่าได้บอกนะได้บอกเพราะว่าเป็นอดีตของคำว่าบอกคือคำว่า tell ธรรมดาเนี่ยถ้า tell tell แปลว่าบอกคือพูดบอกอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าโทเป็นอดีตของเทลมันเลยกลายเป็นแปลว่าได้บอกเพราะว่าเป็นอดีตเกิดบอกเมื่อวานนี้ก็คือได้บอกไว้แล้วเนี่ยคือได้บอกนะเทลแปลว่าบอกโทแปลว่าได้บอกต่อไปก็อัมพาเขาบอก yes that's right right ทวนๆแล้วกันนะฮะก็จะสอบเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยไง right ธรรมดาแปลว่าขวาก็ได้ใช่ไหม turn right แปลว่าเลี้ยวขวาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือจริงๆ right แปลว่าถูกต้องก็ได้ใช่เลยอะไรเงี้ยถูกต้องก็ได้มันไม่เหมือนกันเลยนะใช่ไหมขวา
ใช่ไหมหรือว่าเลี้ยวขวาก็เทินไปturn right นี่ฮะนะอันนี้แปลว่าเลี้ยวขวาอย่างเราบอกคนว่าเออตรงไปแล้วเลี้ยวขวาข้างหน้า turn right นี่อย่างนี้ก็ได้แต่ right แปลว่าถูกต้องก็ได้นะอย่างที่เราชอบได้ยินบ่อยก็ that's right ไอ้ที่คุณพูดมาใช่เลยนะ that's right โอเค that's rightThat's right นะนะใช่เลยหรือ all right ถูกมาเลย all แปลว่าทั้งหมดใช่ไหม all right เนี่ยถูกมาเลยใช่เลยอย่างเงี้ยที่เห็นบ่อยๆก็คือ that's right อ๋อใช่เลยใช่เลยนะ all right ใช่แล้วใช่ทั้งหมดเลยที่คุณพูดมาเนี่ยถูกหมดเลยนี่ all right นะก็เหมือนในประโยคนี้เห็นไหมเขาบอกใช่ that's right yes that's right ใช่เลยนะMy company บริษัท company แปลว่าบริษัทนะบริษัทของฉันเนี่ย is responsible แปลว่ารับผิดชอบ about manpower service นะก็บอกว่าบริษัทฉันเนี่ยคือทำงานเกี่ยวกับบริการพวกยามอะไรพวกเนี้ย manpower man แปลว่าคนใช่ไหม power แปลว่าแรงงานนะ power แปลว่ากำลังนะ power ก็กำลังคนก็พูดถึงอาจจะจัดหางานอะไรอย่างเงี้ยเป็นรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหางานนะ manpower คือกำลังคนก็ถูกแล้วนะแต่ไทยก็กำลังคนต่อไปบอกว่าคำพาก็อธิบายต่อว่า we can provide แปลว่าจัดหาให้ we เนี่ยเขาพูดถึงบริษัทแล้วเขาไม่พูดถึงตัวอัมพาเองแล้วว่าพวกบริษัทเราเนี่ยเขาพูดใช้คำว่า V คือหมายถึงบริษัทเรานะเพราะฉะนั้นคำว่าบริษัทเราก็มีหลายคนเพราะฉะนั้นก็เลย can provide นะสามารถที่จะจัดหา cleaning การทำความสะอาดนะก็เหมือนกัน clean เป็นกริยาพอ cleaning กลายเป็นคำนามนะการทำความสะอาดธรรมดา clean เป็นกริยาว่าทำความสะอาดใช่ไหมเป็นกริยาเนี่ย clean เป็นกริยา verb ใช่ไหมแปลว่าทำความสะอาดถ้าพอเราใส่ ing เข้าไป cleaning ก็กลายเป็นคำนามเหมือนอย่างข้างบนเมื่อกี้ที่อธิบายคือ gentle ใช่ไหมกลายเป็นอันนี้ภาษาไทยเรียกทำความสะอาดพอเป็นเปลี่ยนเป็นคำนามเราก็บอกแล้วใส่การหรือความก็ได้ใช่ไหมการหรือความสะอาดการทำความสะอาดเองใช่ไหมฮะก็กลายเป็นการทำความสะอาดนี่อย่างนี้นะอธิบายอีกนิดนึงตอนนี้เราจะเจอบ่อยเราต้องระวังว่า clean เป็นกริยา cleaning เป็นกริยาอะไรก็แล้วแต่ใส่ ing มันก็กลายเป็นคำนามนี่ได้อย่างหนึ่งแต่มันก็ยังมีอีกนะมีอย่างเขาเรียก continuous อย่าง I am working อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่ากริยาละเนี่ยผมกำลังอันนี้กลายเป็นกำลังทำงานกำลังทำงานละไม่ใช่ไม่ได้เป็น gerund นะกำลังทำงานอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียก continuous คือเป็นการเขาเรียก tense ที่กำลังทำอยู่ continue แปลว่าต่อเนื่องนั่นเอง new os อย่างนี้นะฮะ tense เนี่ยเป็น continuous คือแสดงถึงว่ากำลังเนี่ยงั้นก็ต้องระวังเหมือนว่ากริยาเนี่ยถ้าเติม ing มันจะเป็นคำนามหรือมันจะแปลว่ากำลังถ้ากำลังมันจะต้องตามหลัง is am are was were คือตามหลัง verb to be นั่นแหละถึงจะใช่นะฮะบีบีนก็ด้วยนะ what to be ก็ไปดูถ้าอยากรู้ละเอียดไปดูในเฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษนะฮะอันนั้นจะอธิบายละเอียดแล้วก็เยอะนะตรงจุดนี้จะเน้นน้อยๆโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการ์เด้นแปลว่าสวนทำสวนการ์เด้นนิ่งก็กลายเป็นการทำสวนนะ
กาดแปลว่าป้องกันอย่างไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำเขาก็มีเขาเรียกไลฟ์กับไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตนั่นเองนะฮะก็คืออะไรหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือเขาเรียกอะไรคอยช่วยชีวิตอ่ะไลฟ์การ์ดนะไปตามสระว่ายน้ำเขาก็ต้องมีคนคอยเกิดมีคนตกน้ำก็โดดไปช่วยเป็นไลฟ์การ์ดนะการ์ดก็แปลว่ายามอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขาก็รักษาตรวจยามก็ได้ใช่ไหมยามก็ว่าการ์ดเหมือนกันป้องกันไม่ให้ขโมยฮะการ์ดดิ้งก็เป็นคำนามอีกใช่ไหม services ก็บริการ we can provide cleaning gardening and gardening services ก็บอกว่าบริษัทเรานี่ไม่ใช่หมายถึงอัมพาและหมายถึงบริษัทเรานะฮะให้บริการเกี่ยวกับการทำความสะอาดการทำสวนแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนะต่อไปก็อัมพาบอก cleaning is for lady ก็เราจะใช้ผู้หญิงในการทำความสะอาดนะก็ gardening ทำสวน and gardening are for men นะก็คือเราใช้ผู้ชายนะmen ก็ไม่ได้แปลว่าประจำเดือน man ผู้ชายคนหนึ่งนะ men ก็ผู้ชายหลายคน woman นะ woman อันนี้ผู้หญิงคนเดียวนะแต่มันเขียน woman แต่นี่มันอ่าน women อันนี้แปลว่าผู้หญิงหลายคนนะเนี่ย man เป็น men อันนี้ผู้ชายหลายคน woman ก็เป็น women นะอ่านไม่เหมือนกันก็ระวังโจทย์นะฮะมูเปลี่ยนก็เหมือนกันใช่ไหมแมนเป็นเมนก็แมนตัวนี้กลายเป็นเมนตัวนี้แต่ฟีเมนนะโอเคเสร็จแล้วอัมพาก็ถามมาอีกแล้วเห็นไหมจะใช้บ่อยที่สุดเลยเห็นไหมฮะ would you like a cleaner คุณต้องการเห็นไหมถามก็ต้องสุภาพเพราะว่าเหมือนเป็นลูกค้าแหละใช่ไหมคุณอยู่ไรคลีนเนอร์คุณต้องการอันนี้กลายเป็นคนและไซเออร์เนี่ยกลายเป็นคนคลีนเป็นกริยาว่าทำความสะอาดคลีนเนอร์ว่าคนทำความสะอาดนะการ์เดนเนอร์ก็คนทำสวนนะแต่การ์ดไม่ต้องการ์ดเดอร์การ์ดก็การ์ดเหมือนเดิมนะก็แปลว่าไม่ใช่ทุกคำที่กริยาที่ไซเออร์แล้วเป็นคนบางอันก็ยกเว้นอย่างการ์ดนี่เป็นกริยาก็การ์ดเป็นคนก็ใช้การ์ดเหมือนกันนะก็เลยว่าคุณต้องการคนทำความสะอาดคนทำสวนหรือว่ายามนั่นเองอภาก็บอก in what age แปลว่าอายุ of workers do you want in what age of worker do you want คุณต้องการคนงานเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าเสร็จแล้วเขาก็บอกต่อว่า we have 18เรามีตั้งแต่18 18 up to 45 years old workers ก็เรามีตั้งแต่18ถึง45เลยคุณจะเอาอายุช่วงไหนเลือกได้ประธานก็บอก Would you like the young one or the old one วันธรรมดาว่า1แต่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่า1มันแปลว่าแทนไอ้ข้างบนน่ะคือคนนั่นเองก็คือคุณต้องการ Would you like นะภาษาจำนี้ให้ดีมันต้องเจอแน่นอน Would you like คุณต้องการคนอายุน้อยหรือคนอายุมีอายุ old one ก็แก่กว่าแน่ๆอย่างว่าอ่อนก็อันนี้ก็โอ้แปลว่าแก่คุณต้องการคนอายุน้อยดีอายุมากวันตรงนี้ไม่ได้แปลว่า1วันตรงนี้ก็หมายถึงไอ้คือก็พูดถึงพนักงานทำความสะอาดพนักงานทำสวนหรือว่ายามเพราะฉะนั้นวันก็หมายถึงคนพวกนั้นแหละคนอาจจะคนทำความสะอาดหรือคนทำสวนหรือคนยามก็แล้วแต่นะฮะ16 I will select the young one select แปลว่าเลือกกินไหมปลาทูน่าก็ปลาทูน่าไอปลากระป๋องย่อ selected นะ select แปลว่าเลือกอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ปลากระป๋องมัน selected คือเป็นกริยาแปลว่ามันถูกเลือกมาแล้วได้เลือกมาแล้วคือปลาเนี่ยเขาได้เลือกปลาอย่างดีมาใส่กระป๋องนะไม่ใช่โฆษณาแต่ยี่ห้อนี้อร่อยแต่แพงหน่อยก็ I will select the young one ผมขอเลือกคนอายุน้อยแล้วกันครับนี่
อาม่าก็บอก I will take her to your home tomorrow อันเนี้ยเป็นกริยาที่บอกเทนอีกแหละคือ tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้แสดงว่าเกิดขึ้นไม่ได้เกิดตอนนี้ไม่ใช่อดีตไม่ใช่เมื่อวานนี้แต่เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดกำลังจะเกิดเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยมักจะใช้ will หรือ shall นะฮะอันเนี้ยเป็นประโยคถึงบอกอนาคตคือยังไม่เกิดเนี่ย will หรือ shall นะอันเนี้ยบอกถึงอนาคตนะคือ future tense อย่างเงี้ยนะ shall เนี่ยใช้อย่างเป็นข้อบังคับเป็นสัญญาในสัญญาระบุว่าคุณจะต้องจ่ายสมมติสัญญาเช่าบ้านคุณต้องจ่ายเงินเดือนไม่เกินวันที่5ตัว you shall pay คือคุณจะต้องจ่ายเป็นข้อกฎหมายเป็นคำบังคับอะไรต่างๆคือว่าหรือจะพูดถึงความตั้งใจจริงๆที่จะทำนะบางทีเราจะไปพรุ่งนี้เราจะไปดูหนังบางทีเราถึงเวลาเราก็ไม่ไปก็ได้คือวิวมันไม่ได้แสดงความตั้งใจรุนแรงมากนะ shall มันแสดงความตั้งใจรุนแรงหรือเป็นในสัญญาทางกฎหมายอะไรต่างๆที่จะใช้กับสัญญาทางธุรกิจว่าเธอจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็จะใช้ shall จอห์นบอก I want to ladies ก็ต้องการผู้หญิง2คนทีนี้ ladies มันทำไมกลายเป็นอย่างนี้คือถ้า lady ธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้ lady lady ก็ผู้หญิงใช่ไหมฮะ d เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะมันจะไม่ใช่อย่าง lady s อย่างนี้ไม่ใช่คือต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ก็คือมีหลายคนนะเขาไม่ได้เอาคนเดียวเขาเอา2เอา2คนเอาคนงานผู้หญิง2คนแล้วก็คนหนึ่งทำงานบ้านนะฮะอย่างนี้เขาบอก one must do the housework นะ work ว่างาน house ว่าบ้านงั้นเนี่ยมาต่อกันเลยกลายเป็นงานบ้านไปเลยนะดูตรงเนี้ยเป็นกริยาแท้แล้วหรือว่าทำแล้วอย่างประโยคคำถามที่ขึ้นด้วยดูบางทีดูก็ไม่แปลเลยหรือไม่ออกเสียงเลยก็นี่ one must do the housework and the other และอีกคนหนึ่ง the other ก็คนที่เหลือคนอีกคนหนึ่ง must be a gardener อีกคนหนึ่งก็เป็นคนสวนก็แล้วกันจอห์นก็บอก they must be person who can speak and understand English well ก็หมายถึง well นี่ว่าดีนั่นเองนะเขาบอกว่า they must อันนี้ must แปลว่าต้องคือจำเป็นเลยนะคนงานทั้งสองคนเนี่ย must be persons ก็สองคนต้อง persons ไม่ใช่ person ธรรมดาต้องมี s นะ they must be persons who can speak and understand English well ก็จะต้องเป็นคนผู้ซึ่งถ้า who อยู่ตรงกลางมันแปลว่าผู้ซึ่งถ้า who อยู่หน้าประโยคถึงจะแปลว่าใครใช่ไหมอย่าง Who are you คุณเป็นใครอย่างเงี้ยใช่ไหม Who are you เนี่ยคำถามคุณเป็นใครอันนี้เป็นคำถามว่าคุณใครนะแต่ถ้า Who มาอยู่กลางประโยคนี่แปลว่าผู้ซึ่งแทนไอคำที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยคือเขาจะต้องเป็นคนผู้ซึ่งนะเป็นคนที่สามารถ speak พูด and understand ว่าเข้าใจคือธรรมดา stand ว่ายืน under ว่าใต้มันไม่ได้แปลว่ายืนข้างใต้ understand มันแปลว่าเข้าใจ English well ก็ต้องพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะต่อไปยาวนะอ่ะไอ้สอยแล้วโอเคจอห์นก็บอกหนึ่งนะฮะ I'm sorry I would like to go to toilet นะก็นักศึกษาดูว่าน่าจะตอบอะไรนะฮะหนึ่งบอกโอเคได้เลยตกลงหรือจะพูดว่าคอบีโอโนมองไม่ได้สร้างห้องนะหรือก็สี่ is fine ว่ามันสบายดีก็อาจจะหมายถึงหมาแมวเป็นไงก็หมาแมวสบายดีหรือis good อ๋อมันดีห้องน้ำมันดีเลยอย่างนี้หรือเปล่าจะภาษาหลอกเลือกดูว่าก็น่าจะตอบว่าไงโอเคได้สิตกลงมันอยู่ในสำนักงานของฉันเองนะข้อหนึ่งน่าจะเป็น A ถูกไหมฮะ
ก็สองบีบอกจอห์นบอก your toilet is very clean ห้องน้ำคุณสะอาดจังเลยเนี่ยอัมพาจะพูดว่าไง sure แน่นอนเลย b thank you very much ขอบคุณมาก c yes of course ใช่แน่นอนล่ะ d yes that's right ใช่มันเป็นอย่างนั้นอะถูกเลยถูกต้องแล้ว ตามระดับมันก็ได้หมดนะแต่ภาษาอังกฤษโดยมารยาทก็คือถ้าใครชมเราเนี่ยแม้ว่าจะชมห้องน้ำสะอาดเราก็ต้องขอบคุณนะฮะ 2B Thank you very much ข้อ 3 Ampa Can you help me please อันนี้ขอความช่วยเหลือนะ Can you help me please นะ Ampa Can you help me please Ampa ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมเขาจะตอบว่าไง Thank you ขอบคุณ B I'm sorry ขอโทษก็I'm sorry ก็ได้แต่จริงๆมันยังไม่รู้เลยเขาให้ช่วยอะไรมันคงไม่ถึงกับปฏิเสธไปเลยถูกไหมแล้วขอให้ช่วยคงไม่ไปขอบคุณใช่ไหมก็ต้องใครทำอะไรให้หรือชมเชยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะไม่ใช่คนเขาบอกขอให้ช่วยแล้วก็ขอบคุณก็ไม่ถูกอยู่แล้วอ่ะหรืออย่าบอกว่า I'm pleased to help you ฉันยินดีที่จะช่วยหรือจะบอกว่า What's matter เรื่องอะไรล่ะก็เอาตามหนังสือก็เป็นอันนี้ดี What's the matter นะข้อ4 Would you like the young or the old worker ก็คุณต้องการคนงาน workers นะ Would you like the young or the old workers นะคุณต้องการคนงานอายุน้อยหรืออายุมากล่ะนะเขาบอกหรือบอกไง A I would like the old one ฉันต้องการคนอายุมากหรือบอกว่า B I would like the young oneข้อ 4 I would like both young and old ones นะ D I would like a young lady นี่ก็มันก็ไม่เหมือนกับข้างบนข้างบนจริงๆเขาต้องการผู้หญิง2คนแต่ว่าต้องการอายุน้อยอันนี้มัน2คนแต่อายุน้อยคนอายุมากคนใช่ไหมทีนี้ถ้าต้องการคนเดียวก็ถ้าโดยไวยากรณ์มันก็อันนี้มันอันหนึ่งกับสองเนี่ยมันก็ถูกไวยากรณ์ทั้งคู่แต่ข้างบนเนี่ยเขาต้องการคนอายุน้อยก็ให้มันสอดคล้องกับข้างบนก็ต้องเป็นข้อ B คือ I would like the young one ผมอยากได้คนที่อายุน้อยนะเขาถามว่า what age of workers do you want young or old เอาอายุต้องการอายุของคนงานเท่าไหร่นะเอาอายุน้อยหรืออายุมาก young หรือ old young lady old lady นะทีนี้ข้างบนเนี่ยตอนถามมันบอก young หรือ old เนี่ยมันไม่มีคำนามตามหลังเนี่ยมันมีได้คืออันนี้เป็นคำคุณศัพท์อายุน้อยอายุมากก็คือคนงานอายุน้อยหรืออายุมากแต่ในประโยคเนี่ยมันมี worker อยู่แล้วเพราะฉะนั้น young เนี่ยหมายถึง young worker old นี่ก็หมายถึง old worker ประโยคนี้มันไม่ใส่คำนามหลัง adjective หรือคุณศัพท์ได้เพราะข้างหน้ามันกล่าวไปแล้วทีนี้ถ้าพูดอีกประโยคนึงมันก็ต้องมีคำนามด้วยก็คือต้องบอก young lady นะคือ young ลอยๆไม่ได้ young เนี่ยเป็นคุณศัพท์ lady แต่ข้างบนตามเนื้อหาเขาไม่ได้เอา old lady ถ้าตามไวยากรณ์ c ก็ถูก d ก็ถูกแต่โดยเนื้อหาข้างบนก็เขาเอาคนอายุน้อยก็ต้องถ้าตอบ c ข้อ6โอเคก็ตกไม่ทำก็แค่นี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นฟิลในแบงก็ขึ้นเรื่องใหม่ในรถแท็กซี่งั้นแต่คลิปนี้ตัดแค่นี้ก่อนครับ